ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลนะครับและอยู่กับพี่สมบอยเช่นเคยนะครับเอาละครับสวัสดีครับน้องๆครับวันพุธแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับพี่สมบอยนะครับก็จะมาอยู่กับน้องๆนะฮะในเกมบล็อกแมนโกแอดเวนเจอร์กันอย่างเช่นเคยนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาลองดูแมปกันหน่อยนะฮะมีแมปไหนที่เรายังไม่เคยเล่นกันบ้างนะครับในเกมนี้นะฮะนี่นะฮะพี่สมบอยเห็นแมปนี้แล้วนะครับดูน่าสนใจนะกับ Adopt Me นะฮะไหนขอเข้าไปดูหน่อยนะเป็นเกมแนวไหนนะฮะดูเหมือนว่าจะเป็นการรับเด็กมาเลี้ยงเหรอฮะหรือว่ารับอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าในเกมนี้ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะเล่นเป็นเด็กหรือผู้ปกครองสร้างครอบครัวด้วยกันดูแลกันและกันและเล่นเกมครอบครัวด้วยกันนะดีดักแล้วก็ได้ข่าวว่ามีเครื่องแต่งกายนะมีพวกเฟอร์นิเจอร์ให้เราลองตกแต่งนะน่าจะคล้ายๆกับเดอะซิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงนะฮะเอาละครับเข้ามาแล้วนะครับอะไรครับพี่เด็ก5จำเป็นต้องค้นหาผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลเด็กๆ เลือกตัวละครและเริ่มเล่นนะโอเคเราสามารถเปลี่ยนบทบาทได้ตลอดเวลานะครับอ้าวเลือกเป็นใครดีนะเลือกเป็นเด็กดีไหมหรือว่าเลือกเป็นผู้ใหญ่นะเราลองเลือกเป็นเด็กดูดีกว่าว่าจะมีใครนะมารับเลี้ยงเราหรือเปล่านะครับนี่นะเขาเหมือนจะให้เราคลิกที่ร้านเสื้อผ้าด้วยนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราแต่งตัวเป็นเด็กหรือยังไงครับโอ้เด็กโคงนะโอ้นี่นะเลือกชุดเด็กได้นะฮะโอ้เดี๋ยว100บาทเลยเหรอนะเราเป็นเด็กเราต้องใช้เงินอย่างประหยัดนะครับโอเคนะเดี๋ยวเลือกเสื้อเป็นเสื้อนี้นะมีผ้ากันเปื้อนด้วยนะฮะนะเดี๋ยวต้องแต่งตัวให้มันดูแบบว่าเรียบร้อยหน่อยนะฮะต้องดูเรียบร้อยหน่อยนะเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนไอ้นี่กันหน่อยนะครับเอ้ยเป็นเด็กเราอย่าเพิ่งไปใส่แว่นนะเดี๋ยวเขาเห็นแล้วจะหมั่นไส้แล้วจะไม่รับเลี้ยงนะฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องเอาพวกเครื่องประดับออกนะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วสรุปแว่นพี่สบอยเอาออกได้ไหมนะนี่ไงอุ้ยเหมือนจะเอาออกไม่ได้นะเพราะใส่มาตั้งแต่ใส่มาตั้งแต่แรกนะฮะทั้งนั้นเอาออกไม่ได้นะครับโอเคนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเด็กโคงนะอย่างพี่สมบอยนะครับตำแหน่งปัจจุบันของคุณคือบ้านคลิกที่ตู้จดหมายซื้อบ้านใหม่ได้เฟอร์เดอร์บางอย่างมีฟังก์ชันอ๋อนะเขาน่าจะแปลไทยมาใช้ Google แปลนะเราอาจจะอ่านแล้วงงๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเรากดไปดูกันเลยดีกว่าอ๋อเดี๋ยวนะมีให้ตกแต่งบ้านด้วยเหรอฮะโอ้เนี่ยนะเราสามารถตกแต่งห้องเปล่าๆของเรานะครับแล้วก็นี่นะฮะเปลี่ยนสีพื้นบ้านได้นะสีแบบนี้ก็ดูดีนะครับใช้ได้เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็มีหลากหลายแบบให้เลือกนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่สบอยขอเอาแบบฟรีไว้ก่อนนะฮะห้องนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนให้หมดเลยจะได้เหมือนกันอุ๊ยกดผิดโอ้โหอาจจะไม่เป็นไรห้องน้ำนะจ่ายไป2บาทนะสำหรับห้องน้ำเราก็ต้องใช้กระเบื้องที่ต่างกันหน่อยนะฮะเฮ้ยเราลองลงไปทำได้อาบน้ำนะผมอาบน้ำอยู่นะไม่มีใครมาดูแลผมเลยกระโดดออกหน่อยนะดูเหมือนว่าเราน่าจะมีภารกิจอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ได้เงินมานะเราจะได้เอาเงินมาใช้จ่ายซื้อของอ้าวแล้วโอ้และการเล่นเกมนี้เนี่ยก็จะมีระบบแจกเงินให้ด้วยนะเป็นรายวันนะครับก็เรียกได้ว่าไม่จำเป็นนะต้องเป็นสายเติมอย่างเดียวถึงจะเก่งนะอันนี้เราเข้ามาเล่นตามที่เขากำหนดเนี่ยเราก็สามารถรับเงินในเกมได้ด้วยแล้วนะครับคุณพร้อมที่จะเลี้ยงสัตว์หรือไม่เดี๋ยวนะเรายังเป็นเด็กเลยจะเลี้ยงเลยเหรอมีให้เริ่ม GPS ด้วยเหมือนว่าเขาจะให้เราไปรับสัตว์มาเลี้ยงนะครับอ๋อนี่มีกดอีโมจิได้นะนี่มีการแอคชั่นออกท่าทางแบบนี้นะฮะไปครับดูเหมือนว่าเราจะต้องไปที่ลานอะไรบางอย่างนะครับเอ้ยแล้วทำไมเราเดินแบบนี้เด็กเดี๋ยวนะโอ้ดิไปเต้นไปเดินไปนะครับโอ้โหเด็กเราเอาฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าเราจะรับสัตว์อะไรมาเลี้ยงนะครับไปครับเข้าสู่ลานเพชช็อปอ้าวบิดาเดี๋ยวนะพระบิดาหรือเปล่านะนะพระบิดาก็มานะครับนะพระบิดาเราอยู่ในร้านขายสัตว์เลี้ยงแล้วก็คุยกับเขาหน่อยครับคุณจะช่วยดูแลใครสัตว์เลี้ยงหรือไม่อ่ะช่วยก็ได้ช่วยก็ได้ดูแลใครสัตว์เลี้ยงอย่างระมัดระวังนะมันจะฟักเป็นสัตว์เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณโอเคไหนเอามาเอาไข่มานี่เราได้ไข่มาแล้วแล้วทำยังไงเดี๋ยวเราต้องทำไงกับไข่ดินะไข่มันเดินตามได้เหรอนะไปเราพากลับบ้านก่อนนะไปก่อนนะพระบิดานะอย่าไปทำอะไรที่มันสกปรกแล้วไม่ดีนะเดี๋ยวคนเขากินแล้วจะท้องเสียนะพระบิดานะโอ้นี่ดูพระบิดาเราตอนนี้พระบิดาก็ให้ไข่เรามา1ใบนะไข่มีชื่อด้วยเนี่ยไข่จูเนียร์นะ
ชื่อเหมือนหมาที่บ้านเลยไข่จูเนียร์นะครับเอ๊ะนะเหมือนเรากดแล้วทำอะไรกับมันได้ด้วยนะฟักไข่ได้ด้วยเหรอลองได้ลองไหมมันจะออกไปเลยไหมนะโอ้โหเดี๋ยวนะฟักต้องเสีย30โกคิวนะเฮ้ยๆเดี๋ยวๆอะไรครับออนไลน์เดทติ้งหรือเปล่าเฮ้ยอยู่ดีคุณอาร์ติกอาร์ติกฟูกุนะมาจูงมือเราจะพาเราไปไหนครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเราไม่รู้จักกันนะคุณจะพาผมไปที่ไหนครับเอ้โอ๊ยอะไรอ่ะเสียใจเสียใจเหรอโอ้เสียใจมาไปอ่ะพาไปเออพาไปเที่ยวหน่อยอ่ะไปไหนโอ้โหนะไข่ก็ยังไม่ได้เลี้ยงเลยนะอยู่ดีจะหนีมาเที่ยวก่อนแล้วอ้าวบริเวณนี้เหมือนจะเป็นอะไรดิคอนเสิร์ตนะฮะเหมือนจะเป็นคอนเสิร์ตเออมีการมาโชว์แสดงอ๋อเดี๋ยวนะโหเราสามารถมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับนี่นะฮะอย่างเช่นนี่นะมีการค้าขายกันได้นะมีการคำเชิญมีการเพิ่มเพื่อนได้นะครับให้ของขวัญกันได้ด้วยนะครับแล้วก็แชทกันได้ด้วยครับเออเจ๋งดีนะครับเอ้ยดูเหมือนตอนนี้เนี่ยมีความหิวเพิ่มขึ้นด้วยนะเออแต่ว่าอ้าวเล่นไป10นาทีนะโอ้ทางแบงค์แจกเงินให้กับเราอีกนะครับ$20ดอลลาร์นะครับโอเคแจ๋วเลยนะครับมีความหิวขึ้นมา2แล้วความง่วงนอนอ๋อมีความง่วงนอนมีความอยากไปเที่ยวไปแคมปิ้งอ๋อนี่นะฮะก็เราเอาสัตว์มาเลี้ยงแล้วเนี่ยมันก็จะต้องดูแลได้อย่างที่เขาบอกนะอย่างที่พระบิดาบอกว่าเราต้องเลี้ยงให้ดีนะฮะเออเราให้อาหารได้นะครับไหนลองกดหน่อยผมเรามีแซนด์วิชอยู่อันนึงนะแล้วเมื่อกี้ค่าความหิวเราเป็นยังไงนะ 0% ไม่ใช่อันนี้มันแคมปิ้ง 0% อ๋อเราอาจจะต้องให้อาหารกับไข่จูเนียร์แล้วเปอร์เซ็นต์จะขึ้นอ๋อนี่ไงอ๋อพอเราให้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลอดขึ้นมานะรู้สึกว่าถ้าหลอดเต็มเราก็น่าจะฟักมันออกมาได้นะครับพูดถึงตัวเราเองก็ต้องกินด้วยเหมือนกันนะดังนั้นเอ้ยอะไรครับผู้ใหญ่คนนี้จะมาทำรังแกเด็กเหรอครับอย่านะครับผมกลัวครับ เดี๋ยวนะมารูปหน้ารูปตานะเออนะนะกูเอ้ยแล้วใครจูเนี่ยเออตามมาก่อนเพื่อนเอาครับเราเข้ามากันที่ร้านพิซซ่านะครับซึ่งเปิดเพลงหนวกหูแบบนี้ดิลูกค้าน่าจะหายหมดนะเออเดี๋ยวแล้วเราซื้อพิซซ่าตรงไหนอ๋อนี่ครับของกินมีเยอะแยะเลยเออนี่นะของกินเยอะมากเลยนะก็เลือกเอาเลยนะครับว่าจะเอาอะไรนะเดี๋ยวขอดูเป็นพิซซ่าแล้วกันนะครับพิซซ่าราคาเท่าไหร่3บาทนะหรือว่า3ดอลลาร์ในเกมนะครับ3บาทโอเคเราได้พิซซ่ามาแล้วเอาแล้วไปตัวเป็นฟองๆแบบเนี้ยนะจะไปฟองออกตัวโอเคเราก็ไปนั่งกินนะให้เป็นที่เป็นทางนะครับเดี๋ยวกดโดนอะไรดินะจูเนียร์นั่งด้วยต้องให้จูเนียร์นั่งด้วยนะเลือกได้นะนี่จูเนียร์ก็มานั่งด้วยนะโอเคแล้วไหนเรากินไปยังพิซซ่าสรุปกินไปแล้วนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราทำเควสไปแล้วนี่นะพวกนี้ก็คือเควสต่างๆนั่นเองนะต้องพาสัตว์ไปอาบน้ำไปโรงพยาบาลไปอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะหมดเลยเอาแหละและเรื่องจากว่าพี่สมบอยเดี๋ยวพาละเยอะแล้วนะก็ไม่อยากเลี้ยงจูเนียร์แล้วนะปล่อยจูเนียร์ไว้ในร้านนั่นแหละเดี๋ยวเราจะหนีจูเนียร์กลับบ้านไป เอาโอ้จูเนียร์รู้ทันนะโอ้ยังตามอีกนะจูเนียร์นะแม่ตามมาได้ว่องไวจริงๆโอเคแล้วนอกจากการให้อาหารการฟักไข่นะมีอะไรที่เราทำกับจูเนียร์ได้อ๋อเปลี่ยนชื่อได้นะไม่เปลี่ยนแล้วกันโอ้ดูเหมือนว่าทั้งเราและจูเนียร์เนี่ยเริ่มจะกระหายน้ำนะฮะงั้นเราต้องพาไปกินน้ำหน่อยนะไปครับเปิด GPS นำทางไปยังร้านขายน้ำครับจูเนียร์มาเร็วนะแหมนะดันชื่อเหมือนหมาที่บ้านดิ เรียกจนคุ้นเลยนะฮะโอเคไปครับตอนนี้เนี่ยเราจะไปที่ร้านเครื่องดื่มนะครับนี่ครับเขียนไว้อยู่ตรงนู้น drinks นะเอาครับมาที่ร้านเครื่องดื่มเนี่ยนะครับเราเจอกับคนขายที่ชื่อว่าคุณมะกอกนะครับนี่แล้วคุณมะกอกนะขายน้ำมะกอกเหรอครับหรือไงแหมนะนะเราเลือกกินน้ำอะไรดีนะครับมีน้ำหลายแบบนะน้ำส้มน้ำอัดลมแล้วก็กาแฟเอาเราอย่างเราเนี่ยต้องซื้อน้ำที่มันมีคุณภาพหน่อยนะเพื่อสุขภาพที่ดีนะฮะเราก็ซื้อไป2ถ้วยนะครับเพราะว่าต้องเอาไปแบ่งจูเนียร์ด้วยนะครับอ่ะจูเนียร์นะครับมากินน้ำนะครับเร็วจูเนียร์กินน้ำแล้วนะครับแล้วก็เหลือแต่เรานะที่ยังไม่ได้กินน้ำนะฮะ
นี่นะกดเดิมไปเลยเรียบร้อยนะครับคุณไม่กระหายน้ำอีกต่อไปแล้วนะครับเอาละครับก็ดูแล้วเนี่ยภารกิจก็มีให้เราทำประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวก็น่าจะมีมาเรื่อยๆนะเวลาเราจะทำเนี่ยเราก็กดที่ไอคอนนะครับนี่หิวอีกแล้วนะพอกดที่ไอคอนเสร็จปุ๊บแล้วก็กดที่เปิด GPS นะครับเขาก็จะนำทางไปให้เรานะในการทำเควสต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยนะครับเพลงก็เพราะนะครับแล้วก็ดีเทลลูกเล่นในเกมเนี่ยถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับนะทีนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นแล้วนะครับว่าจูเนียร์เนี่ยมันเป็นตัวอะไรนะครับพี่สมบอยจะลองใช้G-Cube นะครับในการฟักจูเนียร์ออกมานะครับอ่ะไปเลยครับซื้อแล้วนะครับว้าวโอ้แมวนะครับโอ้นี่นะเป็นอะไรกับแมวครับพี่สมบอยนะครับโอ้โหเปิดมาได้แมวนี่จูเนียร์ได้โอ้โหแต่จูเนียร์ที่บ้านพี่สมบอยเนี่ยเป็นหมานะเป็นหมาชิวาว่านะครับอันนี้เป็นแมวนะครับนะเราตั้งชื่อให้ได้ด้วยนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ชื่อจูเนียร์ไปเลยนะครับนี่ฮะตั้งชื่อเป็นจูเนียร์นะครับแล้วก็โอเคนะครับมันก็จะเป็นจูเนียร์ตามนี้นะครับนอกจากนั้นมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาคือบินได้เหรออ๋อนี่ฮะถ้าจะบินต้องใช้ GQ นะในการเติมนะครับแล้วก็ขี่ได้ไหมขี่ได้นะแต่ว่าก็ต้องใช้ GQ เหมือนกันนะครับหรือไม่เราอาจจะต้องเลี้ยงให้มันโตขึ้นก่อนกว่านี้นะครับอ่ะนะครับโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมดีเกมหนึ่งเลยนะครับน้องๆอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับโหลดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่สวัยปักปุ่นไว้ให้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ใน description นะครับเดี๋ยวก่อนจะลากันนะครับถ่ายรูปกับจูเนียร์นิดนึงนะจูเนียร์ที่เป็นแมวด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับหน้าตาน่ารักเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาเลยครับถ่ายรูปกับพี่สบอยหน่อยนะครับ3 2 1 actionเรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายรูปกันแล้วนะครับนะครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่สบอยนะขอตัวไปเลี้ยงจูเนียร์ให้มันโตกันได้ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรนะครับอย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ